าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 18:14 น.ม็อบทะลุแก๊สรวมตัวแยกดินแดงเริ่มมีเสียงดังจากประทัดเป็นระยะ18:22 น.พลตำรวจตรียิ่งยศโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแจ้งข้อหาสาวเซ็กซี่อวดได้สิทธิพิเศษฉีดวัคซีนเข็ม3โชว์บัตรตำรวจแล้วหลังไม่ใช่บุคลากรที่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจ18:35 น.จังหวัดขอนแก่นพร้อมเปิดทำวัคซีนพาสปอร์ตแล้ววันนี้ที่สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานควบคุมโรคที่7ยื่นเอกสารหลักฐานครบ3วันรับเล่มทันที18:43 น.ดวงอาทิตย์รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ18ประเทศผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกรับมือวิกฤตโควิด-19 ล่าสุด18:51 น.จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมเขาแก้วสีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเข้าสู่สภาวะปกติได้ในอีก 1-2 วันนี้ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up